ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราอยู่ที่เวกัสและก็เป็นวันแรกที่เรามาถึงลาสเวกัสและเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเย็นกันนะคะไปเลยค่ะที่เข้ามาข้างในนะคะที่เห็นข้างหน้าคือแมนดารีเบย์อันนั้นจะเป็นโฮเทลรีสอร์ทแล้วก็เป็นคาสิโนขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นสำหรับทางด้านขวามือนี่จะเป็นสนามบินนะคะไม่น่าแต่กี้เห็นเครื่องบินที่นี่ลาสเวกัสโอเคก็จะประมาณนี้ว้าว I saw that Las Vegas welcome to Vegas sign yeah darling ด้านซ้ายมือก็จะเห็นเป็น welcome to from ไม่รู้ละ Las Vegas Nevada darling how do you call to Fabulous welcome to FabulousFabulous. Okay. What are they doing? Waiting to get it there. Waiting in line to take a picture of that sign. Okay, ค่ะ ตะกี้นี่ก็คือที่แบบก็จะมีการจัดงานแต่งงานนู่นนี่นั่นก็จะมาถ่ายรูปกันที่เราเห็นนี่คือเราเข้ามาในตัวเมืองที่เป็นคาสิโนจริงๆนะคะแล้วก็ที่เห็นอุ้ยใหญ่มากเลยโรงแรมใหญ่มากเลย Mandalay Bay Convention Center.เดลาโนแมนเดเลเบย์ด้านซ้ายตะกี้ก็จะเห็นเป็นป้ายของ Welcome to Las Vegas นี่ว่าได้นะคะที่เห็นบ่อยๆในภาพยนตร์อันเนี้ยก็เข้ามาข้างในรถก็ติดประมาณนี้มันเพิ่งจะเป็นวันแรกที่เรามาถึงเนาะเราก็โอเคถ่ายคลิปวิดีโอประกอบให้ท่านผู้ชมดูว่านี่คือวันแรกของการเดินทางมาถึงที่นี่นะคะซึ่งเรามาจากลอสแอนเจลิสนะคะก็ใช้เวลา4ชั่วโมงกว่าค่ะรถติดอาจจะแบตโทรศัพท์หมดแล้วด้วยค่ะขับรถไปเรื่อยๆหมดก็คือหมดนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาพาท่านผู้ชมดูอีกทีนึงอันตะกี้นี่เห็นเป็นถนนอะไรไม่รู้ว่ารัสเซลSeason Drive ค่ะแล้วก็ถึงแล้วนะคะ Ellis Island ซึ่งที่นี่เป็นคาสิโนรีสอร์ทโฮเทลร้านอาหารด้วยที่นี่ก็จะอยู่เป็นมีคาสิโนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวค่ะกลับเราจะพาท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมดูอันนี้เป็นขนมปังเป็นขนมปังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ชิ้นใหญ่มากอันนี้เป็นซี่โครงหมูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นซอสถั่วเบื่อมันนะ
้อยกว่าเหรียญมี2-3ชิ้นประมาณ7-8 ร้อยสำหรับสนุกเราก็ทานไม่หมดนะคะท่านผู้ชมเราก็เอากลับบ้านมีข้าวโพดแล้วก็มีกระดูกกรอบกาดเราก็จะทานสลัดแล้วก็เขาถั่วมีซุปถั่วแล้วก็กระเทียมนะคะตกทั้งหมดก็อยู่22 + 2 = 44บวก8เป็น52เหรียญ นะคะยังไม่รวมแบบโอเคค่ะOkay, I'm gonna go see you again. How much, darling?4.98 และมีแผงอีกประมาณ4.9 ต่อ54.1 นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านสรุปเราก็นำกลับบ้านทานไม่หมดคนที่บาเล่นก็ทานอาหารในนี่ด้วยก็จะมีร้านอาหารอยู่ในนี่ที่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นเอลิสไอซ์แลนด์นะคะอันนี้เขากำลังปั่นสล็อตกันเดี๋ยวเราจะขอลองเสี่ยงดูเป็นสล็อตแมชชีนเพราะว่าสามียืนอยู่ฝั่งโน้นร้านอาหารที่คาสิโนด้วยก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะแต่เราถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วแหละเขาบอกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปได้ที่คาสิโนสล็อตแมชชีนแล้วก็มีการนู่นนี่นั่นนะคะก็จะประมาณนี้2 ทุ่มนะคะทานอาหารเสร็จบรรยากาศก็ยังท้องฟ้าก็ยังไม่ได้มืด
ที่ดีโอ้อันนั้นเป็นชิงช้าค่าขึ้นประมาณ21เหรียญนะคะรถชมเมืองกันCan you see? Look like... Oh, I don't understand. What is that? เป็นโรงแรม Four Seasons นะคะในเป็นถนนFlamingo Boulevard ค่ะ Mandalay Bay Convention Center ชื่อมันก็แหมเนาะชื่อแบบถ้าเราอธิบายผิดก็ต้องขอโทษนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อเมืองในพม่าชื่อเมืองมันเดเลแต่ว่าอันนี้เขาใช้คำว่าเป็นมันเดเลเบย์อาจจะเป็นด้วยความที่ชื่อเพราะก็ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแต่ด้วยความที่เราเห็นเราก็บรรยายไปตามที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เรามีความรู้จากการเล่าเรียนเป็นชื่อเมืองนึงคือมันเดเลในพม่านะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะกลับโรงแรมนะก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมใหม่นะคะอาจจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนวันใดวันหนึ่งนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะกลับเข้าไปที่พักแล้วแต่ก่อนเข้าที่พักก็จะไปซื้อของนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็คอยดูอีกทีนึงนะคะว่า next episode จะเป็นที่ไหนในนะคะสำหรับวันนี้การท่องราตรีของเราในลาสเวกัสก็คงจะจบลงด้วยเท่านี้นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ